พนักงานเมืองนาไซทองในคนเลวิงจันได้รับฟังการเผยแพร่แนะนำโครงการจัดพิมพ์คุ้มครองนำไส้ใบเก็บเงินอากรมีรางวัลคณะซีนำโครงการจัดพิมพ์คุ้มครองนำไส้ใบเก็บเงินอากรมีรางวัลแผนกสวยสาอากรนครหลวงวิงจันทร์ลงเผยแพร่แนะนำโครงการจัดพิมพ์คุ้มครองนำไส้ใบเก็บเงินอากรมีรางวัลให้พนักงานโครงการการเงินหน่วยงานสวยสาอากรเมืองนาไซทองนครหลวงวิงจันทร์ในวันที่11มีนาคม2015นี้อยู่สโมสรเมืองนาไซทองโดยการเผยแพร่ของทานเอราวัณจันทวีไซหองหัวหน้าแผนกสวยสาอากรนครหลวงวิงจันทร์โดยมีทานวิรศักดิ์นามมุนตีเจ้าเมืองเมืองนาไซทองมีทานแสงยงวงจันทร์คำผู้อำนวยการบริษัท BC Trading and Investment จำกัดคณะรับผิดชอบโครงการมีบรรดาคณะประจำภาคคณะภาคเมืองหัวหน้าโครงการวิสาการสวยสาอากรเมืองนครหลวงวิงจันทร์นายบ้านการเงิน54บ้านและหัวหน่วยธุรกิจทั่วเมืองนาไซทองเข้าร่วมรับฟังบรรดานิติกรรมที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้มีแจ้งการของห้องว่าการรัฐบาลเลขที่1852ลงวันที่25ธันวาคม2014แจ้งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินเลขที่4282ทับกงลงวันที่29ธันวาคม2014แจ้งการของเจ้าของนครหลวงวิงจันทร์เลขที่038ทับจนวลงวันที่30มังกร2015พร้อมทั้งเสนอรูปแบบวิธีการคิดไล่การเสียอากรภายหลังที่นำไส้ใบเก็บเงินอากรแบบมีรางวัลโดยปฏิบัติตามเนื้อในที่ระบุไว้ในกฎหมายสวยสาอากรและกฎหมายอากรมูลค่าเพิ่มซึ่งทานห้องหัวหน้าแผนกสวยสาอากรนครหลวงวิงจันทร์ให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวก็เพื่อเฮ็ดให้บรรดาพนักงานรัฐกรหัวหน่วยธุรกิจพอค่าเซาขายและพอเมประชาชนในเก้าตัวเมืองทั่วนครหลวงวิงจันทร์ได้รับรู้เข้าใจต่อเจตจำนงของโครงการเพื่อแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการคิดไล่การเสียอากรของสังคมให้ถูกต้องชัดเจนและโปร่งใสเฮ็ดให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ลุ้นรับโชคจากใบเก็บเงินที่ทางคณะรับผิดชอบโครงการได้ไปแจกย้ายให้ผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าต้องได้จีกใบเก็บเงินให้เพื่อขูดรหัสเสี่ยงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่หลายกว่า140ตื้อกีบ